ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องติดตามสภาพอากาศในบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนที่ยังคงเกิดความหนาวเย็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ยอดดอยอินทนนท์นั้นอุณหภูมิ3องศาเซลเซียสและเกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วนะครับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในภาคเหนือทำให้เช้าวันนี้ยอดดอยอินทนนท์ยังคงเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบติดต่อกันเป็นวันที่5อุณหภูมิต่ำลงกว่าเมื่อวานนะครับหลังจากที่ลมหนาวรอบใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคอีสานภาคเหนืออุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสเช้านี้อำเภอจอมทองอุณหภูมิพื้นราบ 17 องศาเซลเซียสอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนช่วงเที่ยงถึงบ่ายแดดจ้าค่อนข้างร้อนส่วนที่จังหวัดเลยนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าร้อนในตอนสายของทุกวันครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ช่วงเช้าวันนี้สภาพอากาศเย็นลงในทุกพื้นที่อุณหภูมิลดฮวบต่ำกว่า 20 องศายอดภูอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ 9.5 องศาเซลเซียสต่ำกว่าเมื่อวานนี้2องศาเซลเซียสส่วนที่ภูกระดึง 11.5 องศาเซลเซียสเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงภูเรือ 13 องศาเซลเซียสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและที่อำเภอภูเรือที่นำพืชผลทางการเกษตรออกมาขายในตลาดนะครับต้องสวมเสื้อกันหนาวครับเช่นเดียวกับนักเรียนและชาวบ้านต้องออกมานั่งผิงไฟคลายความหนาวเย็นครับขณะที่ลมหนาวที่จะแผ่ลงมาปกคลุมรอบใหม่ในช่วงของตั้งแต่19ถึง22แล้วก็ทำให้พื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีก3ถึง5องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะลมหนาวในระลอกนี้นะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานก่อนจากนั้นก็จะเลื่อนขึ้นไปบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือทำให้ภาคเหนือนั้นอุณหภูมิจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันและขยับลงมาในพื้นที่ทางด้านภาคกลางครับก็ทำให้พื้นที่ภาคกลางนั้นอุณหภูมิลดลงได้2ถึง3องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาในพื้นที่ภาคใต้ครับลมหนาวที่ลงมามากเกินไปก็จะทำให้ลงพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันครับและช้อนเข้ามาทางด้านเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้ามาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยนะครับก็ทำให้เกิดฝนนะครับถ้าดูในภาพรวมวันนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงของวันนี้นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่อ่อนกำลังลงนะครับจากพายุแล้วกลายมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ทางด้านพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับจะทำให้เกิดฝนตกหนักครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะครับพื้นที่ที่คาดการณ์กันว่าจะมีฝนตกในช่วงของค่ำคืนวันนี้นะครับพื้นที่สีเหลืองอ่อนไล่ตั้งแต่พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ครับชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจะมีฝนตกปานกลางนะครับส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักๆพื้นที่สีแดงครับนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงครับวันนี้จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะครับส่วนในช่วงของวันที่19ถึงวันที่12นะครับลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมนั้นก็ทำให้คลื่นลมในบริเวณของพื้นที่อ่าวไทยแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้พื้นที่ทางด้านภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนยังอยู่ในพื้นที่ตอนล่างพัทลุงตรังสงขลาสตูลปัตตานียะลายาวไปจนถึงพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครในช่วงของวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับในบางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นในช่วงของค่ำวันนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสท้องฟ้าโปร่งครับจะมีโอกาสได้เห็นอากาศเย็นกันอีกครั้งในช่วงของวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับและปิดท้ายกันที่ภาพความสวยงามของทะเลหมอกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับพระจันทร์ในยามเช้าครับซึ่งปกติแล้วเราจะได้เห็นพระจันทร์ในยามค่ำคืนนะครับแต่ที่นี่เราสามารถที่จะมองเห็นพระจันทร์ในยามเช้าแม้ว่าจะสว่างแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้คือศูนย์วิจัยการเกษตรแม่จอนหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับในช่วงนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นครับเหมาะแก่การท่องเที่ยวอุณหภูมิในยามเช้าราว 8-9 องศาเซลเซียสครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ